นี่คือรายการพิเศษถ่ายทอดสดจากแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกโดยสถานีวิทยุนปช.USA และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนครับโดยคุณอเนกซานฟรานและด็อกเตอร์เพียงดินวันนี้จะมาพูดในแนวทางใดที่จะเอาชนะพวกเผด็จการครับตอนนี้ท่านทั้งสองก็อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่อเนกสวัสดีครับด็อกเตอร์พิมพ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ทางบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุตรชัยพี่อเนกแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับครับครับอะไรนะครับครับอะไรครับเริ่มแล้วครับครับก่อนอื่นขอบคุณพี่บุตรชัยนะครับเพิ่งจะผ่าตัดออกมาแล้วก็นะครับที่จริงไม่ควรจะใช้เสียงแต่ก็ยังเมื่อเช้าเนี่ยนะครับดวลไมค์คู่กับอาจารย์ชูพงเห็นพูดตั้งนานนะครับแล้วก็แต่ก็ดีใจนะครับที่พี่ยังสามารถนะครับออกมาเข้มแข็งแล้วก็ยังมาจัดรายการดึกดื่นๆกับเราได้อยู่นะครับนี่ก็เป็นน้ำจิตน้ำใจแล้ววันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงเรื่องชัยชนะเนี่ยนะครับให้นึกถึงพี่บุตรไซส์นะครับอาการโรคอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าจิตใจของคนที่หวาดหวั่นเนี่ยนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะใจเขวแล้วก็ไม่คิดถึงอย่างอื่นแล้วครับคือคนเราเนี่ยผมเนี่ยจำได้ว่าเคยบอกพี่น้องไปว่าถึงจุดที่เราเนี่ยหายใจไม่ลงท้องแล้วมีความรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะตายวันตายพรุ่งนี้เราแทบจะไม่รู้เลยมันมีโอกาสที่จะช็อกมีอะไรขึ้นมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยถ้าคนใจไม่สู้จริงเนี่ยจิตตกแล้วก็จะไม่สามารถมายืนหยัดอย่างที่บุตรไซที่ยืนหยัดนะครับไม่จัดรายการก็ส่งข้อมูลข่าวสารให้กำลังใจพี่น้องเราตลอดนะครับเพราะนั้นถ้าจะมาถามว่านะครับจะเอาชนะเผด็จการไทยได้อย่างไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าบางคำถามนี่เป็นคำถามที่ถูกต้องเลยมีพี่น้องหลายคนเนี่ยนะครับไม่ได้ถามอย่างนี้นะถามว่าเราจะชนะมันได้ไหมเนี่ยชนะมันเมื่อไหร่หรือไม่ก็คือทอดถอนใจนะครับบางทีก็คิดว่าโอ้อย่างนี้แล้วก็เอาไปเอามาเนี่ยนะมานั่งโทษกันเองชี้นิ้วด่าคนมึงไม่สู้มึงไม่ทำอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ก็ต้องถือว่าเราได้รับรู้กันมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ปกตินะครับก็ถือว่าแต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างๆนานานะครับเดี๋ยวมีสายเข้าเดี๋ยวผมคงรับทีหลังนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามาตอบโจทย์กันเลยก็ได้ครับวันนี้ครึ้มอกครึ้มใจวันนี้ไปเจอพี่อเนกตอนบ่ายเนี่ยนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเอาละนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าผมกลับบ้านมาทันเนี่ยนะครับเสร็จธุระแล้วเนี่ยน่าจะนะออกจัดรายการกันหน่อยแล้วบังเอิญว่าประเด็นที่ให้มานี่เป็นประเด็นใหญ่ซะด้วยนะครับจะเอาชนะเผด็จการได้อย่างไรเนี่ยเอาเป็นว่าเวลาชั่วโมงครึ่งที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยเราค่อยๆนะครับประสานเสียงกันไปแกะไปทีละประเด็นนะครับช่วยกันเติมเต็มให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ผมจะบอกพี่น้องให้ทราบเลยว่าวันนี้เนี่ยขบวนของประชาธิปไตยขบวนปฏิวัตินั้นมันเกิดปรากฏการณ์ของการเติบโตนะครับถึงแม้จะมีบางจุดที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ว่าจุดที่มันจำเป็นต้องเคลื่อนที่แล้วคนที่ผ่านการคัดกรองและมีหัวจิตหัวใจเป็นนักสู้นั้นยกตัวอย่างที่ผมพูดถึงพี่วูดไซต์ต้นรายการเนี่ยนะครับก็ดูเถอะครับร่างกายผ่าตัดเมื่อวันก่อนนี่เองครับแล้วที่คอซะด้วยนะครับที่หลอดอาหารวันนี้ออกมาพูดแล้วครับทั้งที่กลืนน้ำนี่ก็ลำบากอาหารยังต้องทานอาหารเหลวอยู่เลยครับแต่ก็ลุกขึ้นมาจัดรายการนี่ทางนิวยอร์กเนี่ยมันห้าทุ่มแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะต้องจัดไปอีกก็ต้องเลยเที่ยงคืนเนี่ยหัวจิตหัวใจอย่างนี้นะครับคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีและต้องรักษากันเอาไว้ถือว่าเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดนะพูดเรื่องหัวจิตหัวใจนะครับนี่เมื่อก่อนทางพรรคเพื่อไทยก็มีหมูไม่กลัวน้ำร้อนอันนี้ก็คงจะต้องเรียกว่าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไม่กลัวน้ำร้อนพี่อเนกซานฟรานเนี่ยวันนี้จะเอาชนะอย่างได้ยังไงเดี๋ยวให้พี่อเนกเป็นคนเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเสริมแล้วเดี๋ยวเราก็ผลัดกันอีกสักคนละตานะครับเชิญเลยครับพี่อเนกครับครับเนี่ยชัดเจนมากเลยวันนี้เนี่ยจะเอาชนะได้อย่างไรเนี่ยชัดเจนแล้วชัยชนะที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเสียงกำลังของพวกเราทั้งนั้นเลยบางคนเนี่ยพวกเราเนี่ยสู้กันมาร่วม10ปีอย่างบุษย์เนี่ยนะ หลังจากที่มีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมีข้อขัดแย้งมีการกลุ่มคนลุกขึ้นมาสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมจนนำไปสู่การยึดอำนาจครั้งแล้วครั้งเล่านะจนนำไปสู่การกลั่นแกล้งกันจนนำไปสู่การใช้อำนาจแบบผิดๆกันจนนำไปสู่การเห็นพฤติกรรมชั่วๆเลวๆของคนที่เราเคยรักนี่แหละคือพวกเราเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ร่วมกันต่อสู้กันมานะโดยเฉพาะอย่างวุฒิไซเนี่ยนะผมก็เชื่อว่าร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่หัวใจของวุฒิไซเนี่ยนับวันมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งรอไปมันยิ่งมากขึ้นมันยิ่งฮึกเหิมนะผมเชื่อว่าคนพวกนี้เนี่ยนะเป็นบุคคลที่กำลังสำคัญที่ทำให้คนไทยเกิดสำนึกครับบางทีคนเราเนี่ยคือเมื่อวานนี้หลายปีก่อนเนี่ยมันยังไม่มีสำนึกพอเริ่มฟังเนี่ยเริ่มฟังเรื่องราวที่เราเอาพยายามที่จะเอามาพูดมาเล่าสู่กันฟังเอาเหตุผลมาอธิบายให้ฟังนะคนเนี่ยพอมีสำนึกแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยคิดผิดไปเขาก็เริ่มรู้สึกตัวของเขาเองเนี่ยเดินผิดพลาดไปนะสำนึกนั่นทำให้เราพวกเขาเนี่ยได้มองเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจนเป็นที่มาของคำว่าตาสว่างเนี่ยนะมันเกิดจากสำนึกก่อนเมื่อสำนึกมาตาสว่างตามมาเลยนะหลายหลายคนวันนี้ทำตาสว่างเนี่ยมันเกิดจากสำนึกก่อนสำนึกมันเกิดจากพวกเราเนี่ยทำให้เขามีสำนึกทำให้เขามองเห็นว่าผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยนะเราต้องดูแลผลประโยชน์ของเราเนี่ยเราต้องเรียกร้องกลับคืนมาสิ่งที่พวกเราเนี่ยลำบากยากเข็ญเนี่ยมันเกิดจากใครมันเกิดจากอำนาจอะไรทำไมเราต้องไปอยู่เมืองนอกกันทำไมผู้หญิงไทยทำไมต้องไปขายตัวกันทำไมเราต้องมานั่งลำบากกันทำไมลูกต้องขายพ่อแม่ขายลูกทำไมต้องทำให้ลูกไปทางพ่อแม่ไปทางปัญหาพวกนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสำนึกที่ตัวเองที่พวกเราเนี่ยได้รับความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นแล้วหาทางออกไม่ได้บางคนคิดว่าโอ้ยมันมาจากความซวยบ้างบางคนมาจากมีกรรมเก่าบ้างบางคนมาจากว่าเนี่ยไปว่าใครเข้าชาติที่แล้วบ้างไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันทำให้คนพวกนี้เนี่ยถูกยัดเยียดความคิดไปในทิศทางผิดๆแล้วก็ไม่คิดหาวิธีการแก้ให้ถูกต้องพอคนจนเกิดมาจนก็หน่อยชาติก่อนมึงไปทำใครเขาไว้มันเป็นกรรมเก่าบ้างไอ้คนที่เอาเปรียบคนที่มันต้องการได้รับผลประโยชน์มันก็ยัดเยียดความคิดพวกนี้เนี่ยให้คนพวกนี้เนี่ยเชื่อถือไปในทิศทางผิดนะโดยไม่ได้มองหันไปมองว่าไอ้ต้นเหตุของตัวเหตุมันคือใครนะวันนี้ล่ะผมจะบอกให้พวกเราเนี่ยล่ะคือเป็นบุคคลที่ชี้ต้นเหตุต้นตอว่าที่มาของคนไทยยากจนที่มาของคนไทยเนี่ยไม่มีจะรับประทานนะคนไทยต้องออกไปอยู่ต่างประเทศคนไทยต้องผู้หญิงไทยเราต้องขายตัวนะแล้วก็ขายตัวกันตั้งแต่อายุน้อยๆปัจจุบันสังคมไทยก็เห็นอยู่แล้วว่าในเมื่อเขาไม่มีจะกินเขาลำบากเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันอยากได้เนี่ยนะก็เอาร่างกายไปขายอย่างกรณีอย่างน้องคนที่จะเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยด็อกเตอร์จำได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาตัวยอมไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าโทรศัพท์แต่คิดดูกันละกันว่าสังคมไทยมันเหลวแหลกขนาดไหนส่วนไอ้คนที่มันรวยไปแล้วเนี่ยไอ้คนชั้นสูงส้นตีนเนี่ยไอ้คนต้นเนี่ยมาแล้วหนึ่งส้นตีนแล้วมีคนตั้งผมว่าน่าจะใช้ชื่อรายการส้นตีนนะบางทีเนี่ยมันออกมาส้นตีนมันออกมาเรื่อยเลยเพราะว่าคนนึกถึงไอ้หน้าต้นตีนพวกนี้ถึงหน้าไอ้คนที่ออกมาข่าวสองทุ่มเนี่ยต้นตีนมันมาทันทีแล้วด็อกเตอร์พิงเกนตอนสองทุ่มไอ้หน้าพวกนั้นมันออกมาพวกต้นตีนผมจะออกเรื่อยเลยไอ้คนพวกนั้นละมันยึดเอาแต่ความสุขของพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างภาพให้ประชาชนเนี่ยนะมองไปในทางผิดสร้างภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่พิเศษสร้างเหมือนประดุจดังเพชรนินจินดาอันมีค่ามหาศาลที่จะต้องดูแลรักษาแตะต้องไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้นี่พฤติกรรมของคนชั่วๆพวกนี้นะเพราะคนพวกนี้มันต้องการเอาผลประโยชน์และสร้างภาพช่วยกันสร้างภาพที่คนพวกนี้เนี่ยมองว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความสามารถสูงเก่งกาจสามารถมีพระปีชาสามารถที่จะเนรมิตอะไรก็ได้คนพวกนี้มันสร้างภาพขึ้นมาให้คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะมองให้มันสูงมองให้ลึกไปว่าไอ้คนพวกนี้ก็คือตัวการสังคมไทยถูกสร้างอารยะ
ความสร้างข่าวขึ้นมาปกป้องดูแลคนพวกนั้นสร้างภาพขึ้นมาปกป้องดูแลว่าคนพวกนั้นน่ะมีฤทธิ์เดชเป็นที่เคารพบูชาห้ามดูถูกห้ามเหยียดหยามห้ามจาบจ้วงห้ามพูดถึงห้ามแม้กระทั่งคิดไปในสิ่งที่ไม่ดีนะสังคมไทยเป็นแบบนั้นคนไทยจึงไม่กล้ามองก้าวล่วงไปถึงว่าใครว่ามันเป็นตัวการที่ทำให้คนไทยนี่ยากจนวันนี้เนี่ยพวกเราเท่านั้นที่เป็นบุคคลที่เสียสละทุกอย่างพวกเราเนี่ยถ้าไม่มีพวกเราเกิดขึ้นมาเนี่ยพวกเราไม่ยอมเสียสละกล้าที่จะเอาสิทธิเสรีภาพหรือความเป็นอิสระของตัวเองเนี่ยมาแลกกับมันเนี่ยคนไทยก็จะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าไอ้ใครวะที่มันเป็นตัวการที่ทำให้คนไทยยากจนใครวะมันอยู่ตรงไหนวะใครๆก็ไม่มีใครเชื่อเพราะคนไทยถูกหล่อหลอมและถูกสร้างภาพไปในทิศทางที่ผิดๆไม่กล้าแม้กระทั่งมองว่าเขาเป็นคนชั่วไม่กล้าแม้กระทั่งมองเขาเนี่ยเป็นตัวการไม่มีใครกล้านี่คือสังคมไทยมันเป็นแบบนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเอาชนะพวกเผด็จการได้อย่างไรถ้าตั้งชื่อเรื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าจะเอาชนะเผด็จการได้อย่างไรมันก็ต้องคำตอบมันก็ต้องอยู่ที่พวกเราเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยมีจิตใจแบบวุ้นไซเนี่ยนะกล้าหาญแบบวุ้นไซเนี่ยแม้กระทั่งตัวไม่สบายเนี่ยนะออกผ่าตัดจากโรงพยาบาลมาวันหมอให้กลับบ้านแล้วพอกลับบ้านปุ๊บหยิบไมค์จัดรายการวิทยุเลยนี่มันต้องคนอย่างเงี้ยแหละนะคนอย่างเงี้ยแหละน่านับถือนะไอ้คนในวังมันไม่น่านับถือหรอกแต่คนอย่างวุฒิไซนี่มันน่านับถือนะพวกเราเนี่ยคือกำลังสำคัญในการที่สร้างความรู้ให้กับคนเนี่ยได้รู้ว่าผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยมันอยู่กับใครเมื่อคนพวกนั้นมันมีผลประโยชน์แล้วเนี่ยวิธีการจัดการกับประชาชนเนี่ยมันใช้วิธีการอะไรผมพูดในทีละขั้นตอนนะด็อกเตอร์นะครับเมื่อคนพวกนี้มันมีผลประโยชน์แล้วเนี่ยวิธีการปกครองประเทศชาติมันต้องใช้วิธีการปกครองแบบเผด็จการนะเมื่อมันใช้วิธีการปกครองแบบเผด็จการแล้วเนี่ยมันจึงจะมีอำนาจเพราะฉะนั้นไอ้คนส้นตีนพวกนี้ส้นตีนที่สองมาแล้ววันนี้นะไอ้คนส้นตีนพวกนี้เนี่ยนะมันไม่ชอบระบอบประชาธิปไตยมันไม่ชอบนายกที่มาจากการเลือกตั้งผมถามว่าไอ้คนส้นตีนเนี่ยมันรวมถึงแวดวงไหมใช่ครับไอ้แวดวงที่มันมีผลประโยชน์ด้วยกันเนี่ยมันเป็นแวดวงที่อยู่ในเครือข่ายของคนชั้นสูงที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันอาทิเช่นนายทุนทั้งหลายนักวิชาการทั้งหลายที่มีเครือข่ายที่มีผลประโยชน์ร่วมกันข้าราชการชั้นสูงข้าราชการชั้นสูงทั้งหลายที่มีอำนาจและผลประโยชน์ร่วมกันนะนักการเมืองทั้งหลายที่มีความจงรักภักดีต่อมันนะนี่คนพวกนี้เนี่ยมันเป็นคนกลุ่มเดียวกันใช้ที่ต้องการใช้อำนาจเผด็จการที่จัดการกับประชาชนดูแลประชาชนกดขี่ประชาชนเพราะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเนรมิตผลประโยชน์ของพวกมันได้ทุกอย่างเนื่องจากกลไกทางประชาธิปไตยมันเป็นกลไกของคนส่วนใหญ่ฟังให้ดีนะครับกลไกของระบอบประชาธิปไตยมันเป็นกลไกของคนส่วนใหญ่ผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังนะเดี๋ยวอาจารย์เพ็งดินช่วยถ้าเกิดผมลืมเรื่องตรงนี้นะกลไกของความเป็นประชาธิปไตยคือกลไกของคนส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่นนะครับในประเทศอเมริกาเนี่ยในประเทศอเมริกาเนี่ยเวลาเขามีการปกครองเนี่ยในประเทศอเมริกาเขาใช้วิธีการใช้คนเนี่ยใช้กฎเนี่ยโหวตลงคะแนนเสียงออกกฎหมายใครจะคิดวิธีการใช้กฎหมายแบบไหนมานั่งคำนวณ นั่งคิดกันดูว่ากฎหมายในแต่ละประตาเนี่ยนะมันจะมีการ
ยึดถือและปฏิบัติการถูกต้องในระบอบให้มันสอดคล้องในระบอบประชาธิปไตยอย่างไรนะนี่คือประเทศที่เจริญแล้วนะใช้เขาใช้วิธีการใช้เสียงเนี่ยโหวตในกฎหมายแต่ละมาตรานะคน 4-500 ล้านคนในแต่ละประเทศนั้นเขาสามารถลงคะแนนเสียงโหวตในการใช้กฎหมายเมื่อโหวตเรียบร้อยแล้วเขาก็ย่อกฎหมายเนี่ยมันไปอยู่ในเล่มเดียวกันก็คือรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยู่ในเล่มเดียวกันความคิดของคนทั้ง400ล้านคนมันแปลเป็นกฎหมายอยู่ในเล่มเดียวกันแล้วใช้หลักการของกฎหมายเนี่ยมาปฏิบัติไม่ใช่หลักความคิดแบบหลักส้นตีนแบบคนไทยไม่ส้นตีนแล้วไม่ส้นตีนแล้วฟังให้ดีนะฮะคนประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาอยู่กันแบบกติกาด้วยการช่วยกันคิดค้นกฎหมายโหวตกันด้วยคนจำนวนมากทั้งประเทศก่อนออกมาเป็นกฎหมายออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วปฏิบัติตามตัวหนังสือไม่ใช่จะปฏิบัติตามความคิดของแต่ละคนแต่ไอ้คนไทยส้นตีนเนี่ยมันปฏิบัติตามคิดตามอำเภอใจของมันกูจะเอาอย่างนั้นมึงจะเอาไม่เคยเคารพกฎหมายที่เราร่วมกันเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมันมาจากความคิดไม่ใช่มาจากกฎหมายไอ้คนไทยมันมาจากวิธีเอาอะไรอ่ะอย่างกรณีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกปปสชุมนุมนปชชุมนุมมันชนกันอย่างเงี้ยเหตุการณ์ที่มันมาชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยผมถามอ่ะมันรอให้มันชุมนุมมาถึงนาทีสุดท้ายทำไมแล้วทำไมนะมันชุมนุมนาทีสุดท้ายแล้วทำไมทหารออกไปยึดอำนาจได้ทำไมทหารทำไมไม่ต้องยึดอำนาจแล้วใช้อำนาจของทหารจัดการสลายการชุมนุมทำไมอ่ะถ้าคุณปฏิบัติตามกฎหมายที่เขียนเอาไว้ตามกฎหมายเนี่ยแต่มันไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เขียนกันเอาไว้ว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยคุณต้องดำเนินการจัดการกับพวกม็อบพวกนี้สลายการชุมนุมไม่ได้นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติตามกฎหมายที่เขียนเอาไว้แต่คนส้นตีนพวกนี้มาอีกส้นตีนแล้วคนส้นตีนพวกนี้เนี่ยมันปฏิบัติตามความคิดของพวกมันแล้วมีการความตามความคิดของผู้ใหญ่ที่เขาสั่งมาไอ้ผู้ใหญ่ส้นตีนที่อยู่ข้างบนนั้นก็สั่งมาว่าเฮ้ยจัดการยึดอำนาจเลยเมื่อจัดการยึดอำนาจเลยแสดงว่าการปกครองในประเทศไทยนะมันเกิดตามความคิดของคนไม่ใช่เกิดความตามความคิดของกฎหมายถ้ามึงปฏิบัติตามกฎหมายมึงต้องฟอลโล่กฎหมายทุกกระบวนการทุกตัวอักษรทุกมาตราว่าสิ่งใดที่มีคุณค่ากว่าลูกวายให้ประเทศชาติมึงต้องออกมาจัดการกับคนพวกนั้นไม่ใช่ปล่อยให้คนพวกนั้นเนี่ยมันอยู่เหนือกฎหมายแล้วมึงก็คิดที่จะยึดอำนาจตามมามันเป็นอย่างนั้นคนไทยเดิมมันไม่เจริญมันเป็นอย่างนั้นมันปฏิบัติตามความคิดเหมือนไอ้พวกสื่อสารมวลชนส้นตีนอะไรส้นตีนแล้วมันคิดมโนของมันตามความคิดไม่ได้เอาหลักการในการที่ยึดหลักของตามความถูกต้องมาใช้วิจารณญาณในการทำข่าวมันเอาความคิดของความคิดของมันตัวมันเองแล้วก็และคิดว่าเป็นเสรีภาพในการออกสื่อไอ้เสรีภาพส้นตีนพวกนั้นถ้าเกิดมันเป็นความคิดที่เลวร้ายเนี่ยนั่นแหละคือตัวจันไรที่เป็นตัวเสนียดของสังคมแหละนะไอ้สื่อสารมวลชนเนี่ยตัวเสนียดของสังคมแหละเป็นตัวที่เอาความคิดของตัวเองมาคิดแล้วทำเป็นสื่อออกมาไม่ใช่เอาความจริงถ้าเอาความจริงคุณต้องเสนอข่าวแบบความจริงต้องเสนอข่าวทุกด้านทุกมุมทุกหลักการทุกเหตุผลนี่คือความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้คนเหี้ยๆมึงไทยสื่อมึงไทยเนี่ยมันเอาหลักการความคิดของตัวเองหลักความคิดของเจ้านายสั่งมาหลักความคิดของเจ้าของบริษัทหนังสือพิมพ์สั่งมาหลักความคิดของคนที่มีอำนาจสั่งมาวิธีการมันเป็นอย่างนั้นประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นมันถึงล้าหลังไงมันถึงผลประโยชน์มันตกอยู่ในคนชั้นสูงอย่างเดียวพอมาถึงมาตกผลพูดถึงผลประโยชน์ชั้นสูงแล้วเมื่อยึดอำนาจแล้วเนี่ยยึดอำนาจแล้วผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันก็ตกไปอยู่ของคนชั้นสูงตกไปอยู่ชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นสปช.สนช.ไปดูดิรายชื่อพวกนี้ที่เข้าไปเนี่ยคนชั้นสูงทั้งนั้นมันเคยคิดจะเอาคนชาวนาไปเป็นสมาชิกในสปช.สนช.ไหม
คนชั้นสูงทั้งนั้นนักวิชาการนักกฎหมายเอาไปสร้างผลประโยชน์ร่วมกันพ่อค้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายทหารเต็มไปหมดมันเคยคิดเอาชาวนาตาสีตาสาเข้าไปนั่งในสภาไหมประเทศไทยเนี่ยมันเป็นของพวกแม่งพวกเดียวมันคิดว่าประเทศไทยเนี่ยของพวกแม่งพวกเดียวพวกพ่อพวกแม่งมันจะได้กระทำอะไรก็ทำได้เนี่ยความคิดของไอ้คนสตรีพวกคนคิดแบบนั้นมันคิดว่าของเป็นของพวกมันพวกเดียวชาวไร่ชาวนาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่มาคิดชาวไร่ชาวนาไม่มีส่วนที่มาเดินเข้าไปในสภาอันทรงเกียรติพวกแม่งคนนั้นที่มีเกียรติความคิดคนไทยนี่มันเป็นแบบนั้นประเทศไทยมันถึงไม่เจริญคนไทยมันถึงยากจนคนสตรีพวกนั้นมันรวยอย่างเดียวมันมีอำนาจมันมีรวยอย่างเดียวนี่คือหลักคนชั่วๆพวกนี้เนี่ยมันทำเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันท่านผู้ฟังครับปัญหาวิกฤตต่างๆมันจึงเกิดขึ้นเมื่อวิกฤตมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อนที่วิกฤตพวกนี้เกิดขึ้นจากอะไรคนฉลาดเขามองเห็นพวกเราเนี่ยชัดเจนมากเลยฉลาดเห็นไม่เห็นไม่แผลนี้เนี่ยกูมองไม่เห็นเลยแต่ไอ้คนพวกนี้เนี่ยอยู่มังนอกกับมองเห็นทุกแผลเลยว่าความชั่วสิ่งที่ชั่วมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรคนไทยที่อยู่ในไทยเนี่ยมันมีผลประโยชน์ร่วมกันบ้างบางคนใช้ความโง่ของตัวเองเนี่ยเชื่อเขาโดยผิดวิกฤตการที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันเกิดจากคนโง่บางประเทศมันถึงเกิดขึ้นผมถามว่าเนี่ยนายกประยุทธ์เนี่ยไปประชุมที่เมืองจีนเนี่ยไปดินแค่ขี้โมกเนี่ยนะไม่เห็นมีไอ้นกหวีดมาเป่าไอ้เนี่ยมึงอายเขาเปล่านะไอ้นกหวีดอยู่ไหนตบปศอยู่ไหนหัวไปไหนหมดเนี่ยมันเกิดจากความโง่ของคนพวกอีดาลงดาราทั้งหลายที่ออกมาเป็นตบปศเนี่ยนะตอนแหลกออกมาเนี่ยนะอุ้ยกระแดกชอดอุ้ยกระแดกตอนแหลกออกมาว่าทั้งนั้นพวกเนี้ยตกไปเป็นเหยื่อเขาคือออกมาคือที่ออกมามีเรื่องเดียวคือเกียรติศักดิ์ศรีที่ออกมาเงื่อนปมอื่นไม่มีหรอกออกมาในเกียรติศักดิ์ศรีทั้งนั้นถ้าเห็นพวกเกียรติที่จะต้องออกมาเป็นกบขอกันไม่มีสาเหตุอื่นแต่เวลานี้เนี่ยประธานชัดๆจะมีปลอสออีก17 วันจะหมดแล้วไม่เห็นไม่มีใครมาเป่าลูกปีนะไม่เห็นมีใครมาคิดจะเป่าลูกปีพี่สารช่วยตัดสินในความเป็นธรรมนะโอ้ยคุณจะได้ครบมึงเลยปัญหาของพวกมึงมันไม่มีหรอกไอ้พวกมึงเนี่ยประเทศไทยที่มันเกิดวิกฤตที่มันเกิดจากความโง่ของพวกมึงนี่แหละถึงชาติมันพิภายมันถึงทะเลาะกันคนที่ฉลาดมันไม่มีน้ำหนักพอที่จะสู้เปลี่ยนแปลงการปกครองให้มันนำไปสู่ความเจริญเพราะไอ้คนต้นตีนพวกนี้มันเป็นอุปสรรคในการทำชาติเจริญเป็นอุปสรรคในการที่ทำให้คนไทยเนี่ยไม่มีโอกาสกินดีอยู่ดีมันส่งเสริมให้คนพวกนี้เนี่ยยึดอำนาจส่งเสริมให้คนพวกนี้เนี่ยเข้าไปนั่งในสภาโดยที่ไม่ดูแลคนยากจนโดยที่ไม่เห็นพวกชาวไร่ชาวนาไอ้ควายสนดีที่มันออกมาเป็นกบฏเนี่ยก็คืออุปสรรคของความชิบหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันเป็นอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอุปสรรคที่ไม่มีใครคิดว่าเราควรจะหาทางแก้ไขให้ถูกต้องนี่วันนึกถึงทักษิณ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมถามว่าคนไม่ดีของสภาพวกมึงเนี่ยมันมีอยู่คนเดียวใช่ไหมที่ชื่อทักษิณชินวัตรใช่ไหมและคนที่มันอยู่ในประเทศไทยในเวลานี้ที่ทำดีเนี่ยมันทำดีกันหมดคนใช่ไหมตั้งแต่หัวตั้งแต่ในหลวงเนี่ยถึงไอ้เพียพวกนี้ระดับล่างๆเนี่ยมันดีทุกคนใช่ไหมนี่แหละต้นเหตุที่ทำให้ประเทศไทยเกิดวิกฤตถ้ามันมองว่าคนดีที่ทำเพียงคนเดียวมันเกิดจากความโง่ของไอ้พวกนี้แหละมันเกิดจากความโง่ของคนชี้เนี่ยคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วอวดฉลาดไปต่างที่ควายแรงมากไอ้ที่ข้าจะคิดเป็นอย่างเนี้ยผมถามว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมึงเกลียดคนที่ชื่อทักษิณอยู่คนเดียวและคนที่ที่มึงกล่าวหาว่าโกงเนี่ยถามจริงมีชื่อทักษิณที่รอดอยู่คนเดียวเหรอคนโกงในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเอ็กเซนไหมถามตรงๆอย่างเงี้ยเอ็กเซนไหมแล้วสื่อสารมันคนทั้งหลายไอ้ที่เป็นต้นตีนทุกกระบาดในเวลาเนี้ยถามพวกมันเอ็กเซนถ้าจริงที่ริมห
ียวเหรอฮะแล้วไอ้คนพวกนั้นไม่โกงเหรอเป็นคนดีของพวกมึงอ่ะเมื่อมันไม่ได้เซนมึงต้องลงโทษถูกลงโทษครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นประเทศชาติอย่างเงี้ยมันมาจากพวกมึงนั้นเลยพวกมึงต้องถูกลงโทษลงบาปทันโดนกระทืบต้องโดนกระทืบเอาคนที่เกิดสุดเนี่ยมาขึ้นพวกมึงเพราะพวกมึงเป็นต้นเหตุต้นตอที่ทำให้ชาติเป็นแบบนี้วันนี้หันกลับมาเรื่องประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยผมจะบอกเลยประชาธิปไตยหมายถึงอำนาจที่ของคนทั้งหมดอย่างที่ผมกำลังเรียนให้ท่านฟังได้ทราบว่าการที่เขาลงโหวตลงร่างกฎหมายกันน่ะมันมาจากเสียงของประชาชนแล้วก็เอาเสียงของประชาชนน่ะเป็นตัวหนังสือมาบังคับใช้เป็นกฎหมายการปกครองมันก็มาจากคนทั้งประเทศบังคับใช้กฎหมายครับอยู่ภายใต้กฎหมายครับแต่คนไทยประเทศไทยไม่มีคนเหนือกฎหมายประเทศไทยมีคนคิดอยู่เหนือกฎหมายได้ผมถามว่าถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกสร้างแล้วถูกปลูกฝังให้มาให้คนมีความเคารพบูชาเทิดทูนประดุจเพชรนิลจินดามีคุณค่ามีมูลค่ามหาศาลทุกคนจะต้องช่วยกันปกป้องดูแลหลักฐานถ้าถูกหล่อหลอมและถูกสร้างเนี่ยเอาความคิดออกมาแค่นั้นได้แค่นั้นเนี่ยผมถามว่ากระบวนการของอำนาจของสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเทิดทูนบูชาเนี่ยมันก็มีกระบวนการตามมาเพื่อปกป้องและเรียกร้องและต้องการผลประโยชน์ร่วมกันต้องถามว่ากระบวนการพวกนี้เนี่ยเมื่อมีผลประโยชน์ร่วมกันความเสียหายมันก็ตกอยู่ที่ประชาชนเพราะคนพวกนี้ได้จากผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์เนี่ยผู้ที่เสียหายคือประชาชนเมื่อคนกลุ่มเดียวได้อำนาจและประโยชน์เนี่ยยึดเอาไว้ที่ลำพังเนี่ยเอาไว้เพียงลำพังในกลุ่มคนเดียวกลุ่มเดียวกันปัญหาของความยากจนมันก็เกิดขึ้นเราไม่มีโอกาสได้แก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่รัฐบาลมีรัฐบาลจะประทานคนมากี่ชุดก็ไม่มีโอกาสได้แก้ไขแต่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกพันชุดล้านชุดก็ไม่มีโอกาสได้แก้ไขก็จะแก้ไขไอ้คนต้นตีนพวกเฮียนี่มันก็ห้ามมันก็กลั่นแกล้งมันก็ใส่มันจะบอกว่าสั่งให้สมาคมอุตสาหกรรมว่าถ้าขึ้นนะครับถ้าแรงคนงานนายทุนอยู่ไม่รอดอยู่ไม่ได้รัฐบาลต้องฟังนายทุนอย่าไปฟังคนงานถ้าไม่สั่งมาอย่างเงี้ยทางรอเขาไม่สั่งมาเนี่ยบังคับอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องมานั่งทำดีรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถ้ามึงทำดีถึงทำหน้าเกินพวกกูมึงถ้ามึงทำเกินไปกว่านี้มึงถูกยึดอำนาจนะมึงทำเกินไปกว่านี้มึงถูกกลั่นแกล้งนะมึงทำมากกว่านี้มึงถูกใส่ร้ายนะมันเป็นอย่างนี้เหตุมันเป็นอย่างนี้ไอ้คนต้นตีนมันที่อยู่บนหัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ความจำเริญจำเริญถึงเมื่อเกิดขึ้นถามว่าชื่อรายการวันนี้ถามว่าจะเอาชนะประเด็นการได้ไงมันมีวิธีการครับใจเย็นเป็นอะไรที่ท่านถามว่าจะเอาชนะคนผู้นี้ได้อย่างไรจะเอาชนะพวกเผด็จการได้อย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงลำบอกได้อย่างไรจะล้มเจ้าได้อย่างไรมันเป็นความหมายเดียวกันเลยถ้าเจ้าชนะเผด็จการจะล้มเจ้ามันอันเดียวกันเลยมันอันเดียวกันเลยเพราะว่าไอ้เผด็จการกับไอ้เจ้ากับไอ้เปลี่ยนระบบมันเป็นคำเดียวกันอย่าไปแยกอย่าไปแยกอย่าไปตีความว่าเออเผด็จการนี้นะแล้วก็ขอร้องอย่ามาใช้ภาษาตรงนี้อย่ามาใช้ศัพท์ตรงนี้ต้องเปลี่ยนใหม่อันเนี่ยเชียงรินเนี่ยเป็นผู้ที่มาทำให้เปลี่ยนแปลงการปกครองมันดีขึ้นคุณต้องใช้คำนั้นในตัวผมไม่มีเจตนาร้ายที่ไปล้มใครประเทศไทยหรอกแต่ผมต้องการพวกนั้นต้องการการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ถูกต้องตามหลักสากลครับอำนาจต้องเป็นอำนาจของประชาชนครับมีการเลือกตั้ง
างคุณเปิดโอกาสให้รัฐบาลทำงานทักเบิกออมทุนตัวเองที่เหมือนเพชรในจินดาที่เคยหล่อหลอมสร้างมาว่าแต่ต้องไม่ได้เนี่ยเอาคนของตัวเองรอบข้างตัวเองหรือเอาลูกสาวตัวเองไปทำผมเปลี่ยนแบบว่าห้อยอาข้างบนอาข้างล่างใส่ผมเปลี่ยนแม้แต่ใส่ธงชาติแล้วประกาศว่ารับค่าออกทีวีต้องรับค่าเจ็ดอย่ามาถึงคนโกงใครโกงครับเขาถูกเลือกมาจากประชาชนใครโกงโกงแล้วเอาหลักฐานถือพูดสับพูดใส่ร้ายกับเขาคุกไปเลยใครโกงแม้พอวันผู้หญิงได้กันเดินสง่างามในเวทีโต๊ะไปไหนคนต่างชาติเขายอมรับเดินลูกสาวลูกสาวเจ้าเนี่ยอิจฉาเลยแหมอุ้ยออกมาเป็นหัวหน้าประธานกับกปปสแหมจะกระตาเลยการนี้เลยเกินเห็นใจคนฟังไว้วันหลังจะด่าให้ฟังนะเรื่องของความคิดที่จะเอาชนะเรื่องของภาษาที่จะใช้พูดว่าล้มเก้าหรือตาเปลี่ยนระบอบหรือการเอาชนะระบอบเผด็จการนี่มันมีความหมายเดียวกันครับเออมาเป็นคนกลุ่มเดียวกันครับเผด็จการล้มเก้าอันเดียวกันเลยเพราะมันเกิดคนปัญหาที่มันเรื้อรังเนี่ยที่เขามีอำนาจอยู่ได้ทุกวันเนี่ยมันเกิดจากสถาบันที่เป็นสถาบันที่ใครแตะต้องไม่ได้มีทหารกองทัพสามเหล่าทัพสี่เหล่าทัพดูแลอยู่แตะต้องได้ประเทศไทยเนี่ยมันบริหารจัดการกันด้วยความคิดไม่ใช่กฎหมายเหมือนประเทศอเมริกาเนี่ยเขาทุกกฎหมายเขาย่อกันมาแล้วเอากฎกติกามารวมอยู่ในกฎหมายแล้วทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีก็อยู่ภายใต้กฎหมายแต่ประเทศไทยนี่มันไม่ได้หายกันด้วยความคิดคนมันมีกฎหมายแต่มันเหยียบกฎหมายมันเอาความคิดของคนมาบริหารถ้าเกิดใครสั่งมาเนี่ยมึงต้องทำตามความคิดคนบนอีสานท่านสั่งมาเรียบร้อยแล้วพระเจ้าอยู่หัวสั่งมาเรียบร้อยแล้วว่าต้องตัดสินแบบนี้อีสานพวกนั้นก็ต้องตัดสินตามพระเจ้าอยู่หัวนี่ประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นผมถามว่าเนี่ยระบอบต้นตีมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเจริญได้ยังไงมันไม่เกิดจากวิชาแต่มันเกิดจากความคิดคนสื่อสารมวลชนมันได้ใช้ความคิดคนไม่ใช่เองเองมาตามความคิดของตัวเองแต่อันไหนคนไหนมีอำนาจต่างได้มันคิดตามคนที่มีอำนาจหมดทิศทางของความเจริญมันไม่เกิดขึ้นเกิดจากความคิดของคนที่ทำให้คนบ้านสร้างบ้านให้มันเป็นแบบนี้นะเอาชนะเนี่ยมันถึงเวลาที่จะเอาชนะเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องช่วยกันชี้แจงให้ประชาชนในประเทศได้เห็นไอ้คนที่โง่อย่างเคยโง่มาเนี่ยทำให้มันกลายไม่ได้ไอ้คนที่โง่เนี่ยคืออุปสรรคของการแปลงเพราะการแปลงไอ้คนต้นปีพวกนั้นคืออุปสรรคออกมาต่อต้านเราเราจะทำอย่างนี้มันหมดการทำอย่างนั้นเราจะทำให้บ้านเมืองจะมาพบเรารักในหลวงนั่นแหละอุปสรรคของเราละเรารักในหลวงกันละแล้วมันไม่ก็ไปคิดว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยว่าเนี่ยนั่นละคือในหลวงนั่นละมันไม่เคยพูดกันไม่เคยคิดกันนั่นเป็นกระแสของหลวงครับของบูชาครับผมมีหน้าที่ที่พูดว่าเราในหลวงอย่างเดียวเนี่ยไอ้คนงงๆต้นตีพวกนั้นเนี่ยมันคิดกันเป็นอย่างนี้นั่นแหละคือประสาทของพวกเราปัจจุบันของประเทศไทยมันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นผมสรุปได้มันเกิดจากไอ้โง่ต้นตีพวกนี้ล่ะมันเกิดจากไอ้พวกนี้มันถึงเป็นแบบนี้ล่ะนี่แหละวิกฤตเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเอาชนะพวกนี้ได้เนี่ยต้องช่วยกันล้างสมองเอาโคล็อกมาลาดหัวมันให้หัวมันขาวฟอกให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เอาองค์ความรู้ทั้งหลายที่เป็นความจริงเอาหลักสากลที่มันเกิดขึ้นในแต่ละประเทศที่มันจะเลยแล้วเนี่ยยัดใส่หัวมันนะดีไหมอาจารย์เพียงดินโอเคเลยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอาอย่างนี้แหละอาจารย์เพียงดินนั้นก็อาจารย์เพียงดินก็เสิร์ฟไปก่อนนะผมแบกมั่งครับครับก็ได้เห็นลีลาของพี่อเนกนิดหนึ่งประมาณสัก 3-5 นาทีนะครับแอบจับภาพพอดูแล้วแหมคิดว่าตอนที่คุณเต้นนะครับณัฐวุฒิใสเกลือขึ้นบนเวทีแล้วก็ใส่ลีลาเต็มๆนี่
มาดูพี่อเนกเมื่อกี้นี่เรียกว่าไม่แพ้กันนะครับเอาละเอาทีนี้พี่อเนกได้พูดนะครับประเด็นที่เรียกว่าเป็นการตีโจทย์ของคําว่าเผด็จการแล้วก็ได้แตะนิดหน่อยเรื่องของการจะเอาชนะอย่างไรซึ่งเราคงจะต้องไปเน้นกันในช่วงที่2นี้นะครับ